นี่มาตัดเห็ดก่อนต่อเลยนะคะอันนี้จะเป็นเห็ดไก่นี่ยังได้มาอยู่พี่น้องเอ้ยดีใจขนาดเลยตรงนี้เขาตัดมาแบบว่าอย่างสะอาดเลยอ่ะดีมากเลยเห็ดตรงที่แบบว่าหญ้าขึ้นสูงๆนะทุกคนเน่าเสียดายมากหลายแห่งนะหญ้าบางทีมันสูงอ่ะมันสูงแบบสูงจริงๆอ่ะแล้วเราเข้าไม่ได้ละสูงท่วมเราอ่ะนี่วันเมื่อวานนี้ทุกคนฝนน่ะจะอาบน้ำเนาะเดี๋ยวเราฟังจะอาบน้ำแล้วห้องน้ำฝนน่ะมันจะเป็นอ่างอาบน้ำอะค่ะเราเปิดน้ำแช่ไว้แล้วเปิดน้ำเสร็จแล้วฝนก็ลงไปห้องข้างล่างเนาะไปข้างล่างไปเอาเสื้อผ้าเราไปเลือกว่าเราจะใส่เสื้อผ้าอันไหนอย่างเงี้ยชุดนอนนี่แหละเสร็จแล้วเลือกนานเกินไปอ่ะก็เลยลืมทุกคนขึ้นมาอีกทีโอ้โหน้ำล้นแบบว่าล้นทะลักลงไปข้างล่างเลยนี่ถ้าเกิดว่าเป็นหน้าหนาวนี่โอ้โหแย่เลยนะเนี่ยรีบเอาผ้าขนหนูซับแล้วก็บิดที่แบบมันล้นในห้องน้ำอ่ะทะลุลงไปห้องน้ำข้างล่างเลยโทรไปบอกพี่ไหมฉันทำอะไรผิดพลาดอย่างยิ่งใหญ่เลยอ่ะผมบอกเนี้ยบอกคุณทำอะไรเปิดน้ำล้นในอ่างเป็นครั้งที่สองนะทุกคนเขาบอกว่าคนโดนไล่ออกประมาณเนี้ยไม่รู้ทุกคนไม่รู้ว่าเราจะต้องได้ลื้อพรมหรือเปล่ามันก็ทะลักออกมาพรมข้างนอกนะหน้าห้องน้ำถ้าเกิดว่าแต่เราก็เปิดพัดลมนะมันแห้งหมดแล้วนะไอ้น้ำอ่ะเปิดพัดลมใส่แบบ2 วันละเปิดพัดลมใหญ่ๆเพิ่งคาลายค่ะทุกคนน่ารักมากไม่รู้ว่าเราจะต้องได้ลื้อไอ้พรมหรือเปล่านะถ้าเกิดว่ากลัวมันขึ้นลายไงอะไรเงี้ยนี่แหละเป็นเหตุผลที่แบบว่าชอบอาบน้ํากับพี่ไม้มากกว่าเพราะห้องน้ําพี่ไม้จะเป็นแบบว่ายืนอาบไงของฝนห้องน้ําฝนมันจะเป็นแบบว่าแช่เป็นอ่างแต่เราก็ไม่ชอบที่จะอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็ไม่กล้าที่จะลงไปข้างล่างไปอาบน้ําคนเดียวอย่างเงี้ยห้องใต้ดินห้องข้างล่างไม่ค่อยได้ลงไปอ่ะไปเอาเสื้อผ้าเฉยๆอย่างเงี้ยเราก็แยกห้องน้ํากันนะทุกคนข้างล่างนี่เป็นห้องน้ําพี่ไม้ข้างบนเป็นห้องน้ําฝนอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าเขาสามารถเข้าห้องน้ำฝนได้แต่ไม่สามารถขับถ่ายได้เยี่ยวได้แต่ห้ามขับถ่ายให้ไปถ่ายในห้องน้ำเขาเองเนี่ยแข็งอันเนี้ยเห็ดแบบเนี้ยขาเขาชอบแข็งนะจริงๆอยากตากแต่คงตากไม่ได้เพราะว่าพัดลมไม่ว่างเลย2 ตัวเอาไปเปิดไอ้ห้องน้ำมาเลยอันนี้ก็คงจะลวกไว้เหมือนเดิมนะคะเนี่ยแข็งเร็วเห็นไหมทุกคนเห็ดอันเนี้ยเนี่ยสีเนี้ยต้องอ่อนๆต้องเอาต้องเก็บอ่อนๆค่ะเห็ดไก่สวยมากWhat you do, handsome? You hungry? Do you want me to cook for you?
ถามพี่ไหมให้ฉันทำกับข้าวกินไหมโน no. มีแต่โน no, มีแต่โน no, มีแต่โน no. ตัวนี้ไงนี่นี่เล็กชีอันนี้ล็อตนี้แปลว่าเห็ดล็อตหลังอาจจะเก็บไว้กินเองดูซิมีนอนด้วยหาสิอันนี้ตัดเห็ดในบ้านนะคะทุกคนก็เอากระสอบเอาอะไรมาวางไว้บนโต๊ะข้างในบ้านเพราะว่าข้างนอกมันเย็นแล้วค่ะมัน10องศาน่ะวันนี้อากาศเย็นแล้วฝนตกมันก็จะรู้สึกเย็นถ้ามันมีลมมันก็รู้สึกเย็นผิดปกติอ่ะก็เลยทำข้างในบ้านก็ได้จริงๆไม่ค่อยชอบทำในบ้านเพราะว่ามันบางทีมันเห็ดอ่ะมันมีแมลงมีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนทุกคนลืมผ่าโอเคอยู่เสียดายเนาะไม่มีเห็ดผึ้งหวานดอกใหญ่ๆ ให้ทุกคนดูเพราะว่ามีคนเคยถามผมว่าให้เรียงระดับลำเรียงลำดับเห็ดที่ชอบก็นี่แหละค่ะเห็ดไก่ทอดนะผมให้เป็นอันดับหนึ่งนะคะเห็ดไก่ทอดอันดับหนึ่งแล้วก็เห็ดอันดับสองเอาไปว่าให้เห็ดมะกอกทุกคนรู้จักเห็ดมะกอกไหมคะผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ละกันนะเห็ดมะกอกสีเทาก็ใช้สีอย่างเงี้ยแหละมันชื่อว่าโอลีฟเกรย์มัสรูมถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวขึ้นให้อันนั้นก็แบบอร่อยเหมือนเห็ดปวกอันนั้นก็เหมือนเห็ดปวกมากอร่อยเหมือนกันรสชาติคือแบบใกล้เคียงกันนั่นแหละเหมือนเห็ดปวกก็เลยให้แบบเป็นอันดับหนึ่งนะคะอันดับสองเป็นเห็ดถั่วแล้วกันเนาะนี่เห็ดถั่วฝรั่งแล้วกันอันนี้คืออันดับสองแล้วกันเห็ดถั่วอันดับสามเห็ดอะไรดีเนาะพึ่งขาลายพึ่งขาลายอันดับสามอันดับสี่พึ่งหวานนะคะพึ่งหวานจริงๆเขาก็แซ่บนะเห็ดพึ่งหวานนะทุกคนมันคล้ายๆเขาเรียกยังไงมันแล้วแต่คนมากเนาะผมก็มากอยู่ผมก็แซ่บอยู่แต่ว่ามันรู้สึกแบบว่าถ้าเป็นระหว่างกินแล้วเอาความรู้สึกที่แบบถ้าเรากินติดต่อกันเรื่อยๆอันไหนจะมีความรู้สึกว่าฉันกินได้นานที่สุดก็คือเห็ดไก่ทอดนี่คือกินได้เรื่อยๆอ่ะกินแบบว่ากินบ่เบื่อน่ะทุกคนแต่ว่าเห็ดพึ่งหวานเขาแซ่บอยู่แต่ฝนมีความรู้สึกว่าพอแล้วถ้ากินแล้วรู้สึกว่าพอแล้วแซ่บแล้วพอแล้วอิ่มแล้วจังสินะทุกคนแล้วกันสิบ่ดนๆยังอยากกินอีกทีนึงจังสินะแต่ว่าเห็ดไก่เนี่ยเป็นเห็ดที่แบบว่าฉันกินได้เรื่อยๆแล้วก็เห็ดผึ้งขาลายผมชอบเพราะว่าเขามีความกรอบกรุบกรอบกรุบแล้วก็เวลาสมมติว่าเฮาแช่แข็งไว้โดนๆเนาะเว้นกินเนี่ยนะเห็ดผึ้งขาลายยิ่งได้ดอกอ่อนๆนะเขาผมมีความรู้สึกว่าเท็กเจอร์เขาอะรสสัมผัสเขาไม่ค่อยเปลี่ยนค่ะเห็ดพึ่งหวานเขาก็จะมีความเปลี่ยนไปหน่อยนึงเงี้ยนะแต่เราจะรู้สึกชอบเห็ดขาลายเพราะเขากรอบกรุบไงอันนี้เขาก็กรอบในทุกคนกรอบกรุบอ่ะมีความรู้สึกกรุบกรุบนี่แหละเลยชอบแบบนั้นส่วนเห็ดพึ่งหวานเขาจะมีความนุ่มใช่ไหมล่ะนุ่มแต่เขาก็อร่อยสมชื่อเขานั่นแหละเห็ดพึ่งหวานนี่ต้องย่างค่ะชอบกินแบบย่าง
เขาก็ย่างกินแล้วมันหอมดีก็เลยนั่นแหละให้เป็นแล้วอะไรอีกอ่ะเห็ดแล้วก็เห็ดผึ้งพวกนี้ก็เอาเป็นว่าแท้ท้ายละกันแล้วก็พวกเห็ดดินก็ถือว่าให้แบบอยู่แท้ท้ายก็คือเอาแค่1-5เนาะเห็ดไก่เห็ดไก่ทอดอันดับ1เห็ดมะกอกอันดับ2เห็ดถั่วฝรั่งอันดับ3ขาลายอันดับ4ผึ้งหวานอันดับ5ที่เหลือก็ถือว่าให้เป็นอันดับ6เหมือนกันหมดอันนี้คือความชอบของเรานะทุกคนมันแล้วแต่คนชอบนะบางคนเขาอาจจะแบบชอบเห็ดผึ้งหวานเขาก็จะให้เป็นอันดับ1ใช่ไหมแต่เห็ดผึ้งหวานนะมันเก็บสนุกทุกคนมันเก็บสนุกคนให้คะแนนอร่อยนะมันก็อร่อยคล้ายๆกันอย่างที่บอกคนให้คะแนนความที่กินแล้วรู้สึกไม่เบื่อเลยนะให้คะแนนตรงนี้แต่ถ้าถามความอร่อยมันก็มันอร่อยมันสูสีกันนะเห็ดอ่ะส่วนใหญ่มันอร่อยมันสูสีกันมากอ่ะมันอร่อยเหมือนกันหมดแหละแล้วก็เห็ดไก่ทอดเนี่ยเขาจะเป็นเห็ดที่แบบว่าเข้ากับทุกเมนูค่ะทุกคนคือจะทำอะไรก็อร่อยอ่ะคือแบบคุณจะไปต้มนานๆเขาก็ยังกรอบกรุบของเขาเหมือนเดิมอ่ะนะคล้ายๆกับเห็ดผึ้งขาลายที่ฝนเก็บมาต้มนานๆบางเห็ดบางชนิดเนาะต้มนานมันก็จะมีความเปื่อยอยู่นะแต่เห็ดไอเนี่ยไก่แล้วก็ไอขาลายอ่ะเขาจะมีความกรอบกรุบของเขาเหมือนเดิมอ่ะนะในความรู้สึกยิ่งถ้าดอกอ่อนๆเนี่ยเขาจะรัดแน่นยิ่งกรอบเลยแหละขาลายเห็ดไก่ทอดนี่แบบทำเข้ากับทุกเมนูจริงๆนะไม่ว่าคุณจะทำอาหารไทยอาหารฝรั่งอาหารอีสานทำนางทำได้หมดอ่ะเอาไปลาบไปก้อยก็อร่อยทุกคนทำน้ำพริกตำย่างตำป่นก็อร่อยจะไปทำเหมือนแกงคั่วอย่างเงี้ยแกงกะทิอะไรได้หมดเห็ดไก่ทอดเนี่ยถึงเป็นเห็ดที่แบบชอบมากชอบมากแล้วก็เป็นเห็ดที่แบบว่าเราแช่แข็งนานๆอย่างเงี้ยบางเห็ดบางอย่างที่บอกบางอย่างเห็ดบางชนิดรสชาติเขาก็จะมีความเปลี่ยนไปอ่ะเนาะมันฝ่อมันอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันก็จะมีมีความรสชาติแบบเปลี่ยนไปถ้าเราแช่นานๆแต่เห็ดไก่ทอดเนี่ยมันเดิมกินรู้สึกว่ามันเดิมอร่อยเหมือนเดิมเงี้ยอันนี้แหละที่แบบถึงชอบนางนะคะลวกขั่วกินก็เกลือก็ยังแซ่บยังแบบพี่น้องเห็ดไก่เนี่ยในความรู้สึกนะแค่ใครเห็ดปวกตาบหน่อยอ่ะกรอบกรุบเหมือนเคยเห็นเคยกินถ้าใครเคยกินเห็ดปวกตาบนะคะหรือว่าเห็ดโคลนอ่ะที่แบบดอกเล็กๆอ่ะแบบนั้นเลยเห็ดไก่ทอดรสชาติรสสัมผัสแบบนั้นเลยแต่เห็ดไอ้เพิ่งหวานอ่ะเขาเก็บสนุกดอกใหญ่มันก็จะสนุกมากเลยเวลาเก็บอ่ะย่างกินอร่อยยอมรับเลยว่าเอามาย่างนี่สุดยอดเลยเห็ดเพิ่งหวานเนี่ยนอนเยอะทำไปคุยไปนะคะหาเรื่องว่าไปเรื่อยเนี่ยทุกคนไม่มีอย่างดอกคลิปเองคลิปเองที่ผมบอกว่ามิตรทั้งหลายจงฟังนะมิตรทั้งหลายรู้ไว้ก็ดีนะอะไรเงี้ยขอบคุณนะทุกคนขอบคุณนะที่แบบเข้าใจนะแต่จริงๆผมเป็นคนตรงๆนะทุกคนตรงมากด้วยเมื่อก่อนยิ่งตรงกว่านี้อันนี้คือแบบตรงแบบผู้ใหญ่นะตรงแบบว่าเราไม่ได้เอาคําพูดตรงๆเราไปทําร้ายใครนะเราแค่แบบอยากพูดตรงๆให้คุณเข้าใจอ่ะนะถ้าเป็นสมัยก่อนโอ้โหทุกคน
อีหลีนะสมัยก่อนเนี่ยฝนฉายาฝนอีฝนปากประแดกเด้อพี่น้องคือปากกับใจเนี่ยแบบโคตรตรงกันเลยอะแต่ว่าอย่างที่บอกเราเฮาใหญ่มากเฮาเป็นผู้ใหญ่ฝนก็เลยพยายามที่จะคิดก่อนพูดทุกคนเพราะว่าฝนรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่ตรงคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นแต่บางครั้งอะความตรงๆเราอาจจะไปทําร้ายคนอื่นเขาได้อย่างเงี้ยเราก็จะพยายามที่จะคิดก่อนพูดค่ะจําเป็นมากที่ต้องพูดบางทีมันเรารู้สึกรำคาญไงก็ขอบคุณนะขอบคุณทุกคนที่เข้าใจนะคะทุกคนถ้าเข้าค่ะมันคนเฮาถ้าหังถ้ามีอีหลีไผสิบ่อยากซอยเหลือผู้อื่นมันบ่ทุกพี่น้องคนนี้โคตรอยากรวยเลยนะโคตรอยากมีเงินเยอะๆเราจะได้เอาไปช่วยเหลือคนอื่นได้เราอยากช่วยคนอื่นนะเราอยากมีตังค์เยอะๆจะได้รู้จะได้แบบว่ามีรวยมากๆไปแบ่งปันคนอื่นนี่สิคนมันหังมันมีไผใครจะไม่อยากช่วยแล้วแต่ตอนนี้เราก็ยังทำงานเหมือนกันนี่นี่นอนหน่อยๆยังมีอีกนะคะทุกคนนี่คือแบบเราอยากตัดให้ทุกคนได้เห็นนะแล้วก็เดี๋ยวอย่างที่บอกเดี๋ยวจะไม่มีเห็ดให้ดูแล้วอ่ะนี่ก่อนนี้สวยๆทางอลาสก้าจะหมดฤดูเห็ดแล้วแต่ฝนนะโดยรวมมาฝนขอบคุณนะสภาพอากาศปีนี้ถึงจะแบบถึงเขาจะหนาวตอนกลางคืนหนาวมาตลอดแต่โดยรวมแล้วว่าฝนก็โอเคนะฝนดีเฮ้ยโอเคอยู่นะทุกคนโดยรวมฝนถือให้ว่าโอเคผ่านปีนี้เนาะบ่มีแม่แล้วก็มันก็สิสบายใจขึ้นนะทุกคนเนาะตอนนั้นผลเครียดเนาะเพราะว่าเราทั้งเรื่องเราห่วงเรื่องแม่เนาะเครียดสุขภาพเขาเนี่ยก็ต้องไปพบจิตแพทย์นะเนาะตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วล่ะสบายใจแล้วล่ะว่าแม่นว่าดีใจเด้ที่แม่ตายก็ขึ้นหอดแล้วเนาะแม่ไผสิบ่ฮักไผสิบ่ขึ้นหอดเนาะทุกวันนี้ยังทำใจไม่ได้หรอกยังไม่กล้าดูรูปแม่เลยน้องบอกว่าห้ามดูเบิ่งย่ำใดก็คือทอดย่ำนั่นแต่ว่าเขาก็ดีใจที่เพิ่นไปสบายเพราะว่าเพิ่นอยู่เพิ่นก็ทรมานเนาะทรมานทั้งแกตัวแกเองทรมานทั้งเราสงสารไงเราไม่ใช่ว่าเราไม่นี่คือแบบว่าแม่เนี่ยเขาเสียห่วงทุกคนเนาะห่วงน้องคนเนาะแกเคยพูดว่าถ้าแกตายไปเนี่ยแกแอบเป็นห่วงน้องเพราะเขาจะแบบเซนซิทีฟมันนะแต่ว่าด้วยความที่ฝนอ่ะฝนในต้นหนาทุกคนฝนจะดูเข้มแข็งกันทุกคนมันเหมือนตัวเองเป็นเสาหลักอ่ะฝนจะดูเข้มแข็งมากแม่จะไม่ห่วงฝนไงแต่ไปพอเวลาแม่ไปจริงๆสุดท้ายแล้วฝนคือคนที่อ่อนแอที่สุดทุกคนคือคนที่อ่อนแอที่สุดคือคนที่แย่ที่สุดเพราะว่าไอ้ความแข็งแกร่งอ่ะเราแค่สร้างมันขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนสบายใจไงแต่จริงๆลึกๆอ่ะเราโคตรอ่อนแอเลยเอาไปเอามาเลยเจ้าของแย่ก็มูทุกคนแบบไม่เป็นอะไรเลยนี่ยังนึกถึงว่าเวลาจะกลับบ้านนะผมก็อยากกลับเลยคุณกลัวไปคงจะรับไม่ได้ยังรับไม่ได้ว่าถ้าไปแล้วแบบว่าเคยกลับบ้านแล้วเคยมีแม่อย่างเงี้ยกลัวตัวเองรับไม่ได้ไม่อยากกลับไปเจอที่เดิมๆอย่างเงี้ยมันต้องใส่เวลาเนาะทุกคนเนาะเห็นมั้ยเนี่ยเราไปนี่น้ำตาไหลปกๆได้เนี่ยพูดไม่ได้นะ
นี่ทุกคนเห็นไหมเห็ดไก่ผมนี่มันจะมีสองสีเนาะทางอลาสก้าจริงๆเขามีสีขาวด้วยนะทุกคนเห็ดไก่อ่ะเขาขึ้นคือแบบเหมือนกันเลยแค่เป็นสีขาวขาวแต่ต้องขึ้นเหมือนกันนะขึ้นเป็นกองอย่างเงี้ยจะมีสีขาวนะเขาแต่ทางนี้ยังไม่เห็นค่ะสมัยก่อนมันเคยเห็นน้องมะลิเนาะคนที่อยู่ฟินแลนด์นานมาแล้วไม่เห็นเขาทําคลิปเลยสมัยก่อนมันเคยเห็นเคยดูคลิปน้องมะลิเห็นเขาเก็บอยู่แต่ผมก็ตามหาอยู่นะแบบสีขาวแบบนั้นอะแต่ทางนี้ยังไม่เห็นค่ะเพราะว่าเขาอยู่ในตระกูลเดียวกันนะคะอย่างที่บอกเวลาคนดูเห็ดผมจะดูชอบดูว่าเอ้ยเห็ดไก่เนี่ยเห็ดไก่ทอดเนี่ยตระกูลเนี้ยมีกี่ชนิดมีกี่แบบกี่สีผมชอบดูนะเมื่อมันคือคนดูเนี่ยคนรู้ว่าเขาคืออีกแบบหนึ่งมันไม่แค่ค่ายอธิบายยังไงเหมือนขาลายเขาหูมันบอกขาลายมันมีหลายแบบมันเสียหน้าคล้ายๆเห็ดไก่มันก็มีหลายแบบเหมือนกันทุกคนแต่เท่าที่เห็นที่อลาสก้านี่มีสองสีที่เมืองแฟร์แบงค์นะคะแต่ผมอยากเห็นสีขาวอ่ะขาวขาวจริงๆอ่ะไม่ใช่ขาวแบบนี้มันมีขาวกว่านี้อีกนะคะทุกคนมันมีขาวแบบขาวขาวอ่ะในหนังสือนะOh, Daddy, you sleeping. You might take a nap. แล้วกี่โมงแล้วเนี่ยไปเกมเห็ดมาเกมเห็ดมาแล้วแกโอ้โหทุกคนมาเพิ่งกินข้าวตอนถึงบ้าน3 โมงอ่ะเก่งมาก ไม่ได้กินข้าวทั้งวันมากินข้าวอีกทีตอน3 โมงกินเสร็จก็หลับนะคะหลับไป45 นาทีแล้วก็เนี่ยแหละตื่นมาทำเห็ดตัดขาเห็ดต่อทำคลิปเดี๋ยวจะเอาไปลวกถ้าเกิดว่าขี้เกียจลวกผมก็คงจะยกอันเนี้ยเข้าไปในช่องฟิตนะใส่ไปในตู้เย็นตู้ช่องฟิตเสร็จแล้วค่อยมาลวกทีหลังถ้าขี้เกียจนะดูก่อนนะทุกคนอันนี้เสียดายนี่ยังมีอีกนะทุกคนยังอยู่ในตะกร้ายังมีอีกอ่ะเห็ดไอ้นี่ก็ได้มาอยู่เห็ดไอ้เนี่ยเห็ดดินเห็ดไข่พอดีแบตเบิร์ดทุกคนแบตโทรศัพท์ดับไปก็เลยไปเก็บเห็ดดูไม่ได้ถ่ายให้ดูนี่ยังคืออยากกินอีกอยู่ได้นี่อยากเอาเห็ดไก่ทอดไปทำชูชีนะทุกคนชูชีใส่กุ้งเนาะชูชีกุ้งใส่เห็ดชอบกินกุ้งไม่ก็ผัดกะเพราอีกละผัดกะเพรากุ้งใส่เห็ดแล้วไม่ก็ผัดน้ำพริกเผาปลาหลนใส่เห็ดก็ได้อยากกินปลาดุกได้ป่ะเนี่ยมีปลานิลอยากกินปลาดุกมีปลาในตู้เย็นมีปลานิลในตู้เย็นมีปลาแซลมอนในตู้เย็นมีปลาเรนโบว์ทราต์แต่อยากกินปลาดุกค่ะนี่ถ่ายเป็นอยู่แบบพี่น้องในตู้เนี่ยในตู้เย็นตู้แช่มีอยากกินเยอะแยะแต่บ่อยากกินไม่รู้จะกินอะไรอย่างเงี้ยมันเสื้อผ้าเสื้อผ้าเยอะแยะไม่รู้จะใส่อะไรโอเคนะคะทุกคนนี่แหละตัดขาเห็ดแล้วบอกไปเรื่อยอ่ะอุ้ยดอกใหญ่อันนี้ก็โอเคยาวเหมือนกันละเดี๋ยวคนฟังจะหลับคนตัดเห็ดก็ไม่รู้พูดอะไรก็พูดไปเรื่อยเดี๋ยวจะหลับเหมือนกันโอเคนะคะทุกคนยังไงคลิปนี้ผมคงต้องลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะ
สวัสดีค่ะบ๊ายบาย